บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรับใช้เงียบเงียบผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณแอนเดรียวอรอนิกจากคอนเนคติคัตสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้มาจากพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ1ถึงข้อ22พระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ1ถึงข้อ22มีเนื้อความดังต่อไปนี้เวลานั้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและบรรดาสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนเพราะพวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยกการกระทำของพวกเขาล้วนทำเพื่ออวดคนอื่นพวกเขาทำกลักพระธรรมขนาดใหญ่และสวมเสื้อที่มีผู้ห้อยยาวพวกเขาชอบที่นั่งอันมีเกียรติในงานเลี้ยงและที่นั่งโดดเด่นในธรรมศาลาชอบรับการคำนับที่กลางตลาดและชอบให้คนอื่นเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอยากให้ใครเรียกว่าท่านอาจารย์เพราะพวกท่านมีพระอาจารย์เพียงผู้เดียวและพวกท่านทุกคนเป็นพี่น้องกันและอยากให้เกียรติใครในโลกว่าเป็นพระบิดาของพวกท่านเพราะพวกท่านมีพระบิดาเพียงผู้เดียวคือผู้ที่สถิตในสวรรค์อย่าให้ใครเรียกท่านทั้งหลายว่าบรมครูเพราะว่าบรมครูของพวกท่านมีเพียงผู้เดียวคือพระคริสต์คนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านย่อมต้องปรนนิบัติท่านใครยกตัวขึ้นจะต้องถูกทำให้ต่ำลงใครถ่อมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเจ้าปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์เพราะพวกเจ้าเองไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเจ้าก็ไม่ยอมวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าริบเอาบ้านของหญิงม่ายและแซงอธิษฐานเสียยืดยาวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าจะต้องมีโทษมากยิ่งขึ้นวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าไปทั่วทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจะได้สักคนหนึ่งเข้าจารีตแต่เมื่อได้แล้วก็ทำให้เขาตกนรกยิ่งกว่าพวกเจ้าเองถึงสองเท่าวิบัติแก่พวกเจ้าคนนำทางที่ตาบอดพวกเจ้าสอนว่าใครที่สาบานโดยอ้างพระวิหารคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างทองคำของพระวิหารคนนั้นจะต้องทำตามคำสาบานโอ้จะพวกคนโง่เขลาและตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่าทองคำหรือพระวิหารที่ทำให้ทองคำนั้นศักดิ์สิทธิ์และพวกเจ้ายังสอนว่าใครจะสาบานโดยอ้างแท่นบูชาคำสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ใครสาบานโดยอ้างเครื่องถวายบนแท่นบูชาคนนั้นต้องทำตามคำสาบานเจ้าพวกคนตาบอดสิ่งไหนจะสำคัญกว่ากันเครื่องถวายหรือแท่นบูชาที่ทำให้เครื่องถวายนั้นศักดิ์สิทธิ์
ราะฉะนั้นใครที่สาบานโดยอ้างแท่นบูชาก็สาบานโดยอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างพระวิหารก็สาบานโดยอ้างพระวิหารและพระองค์ผู้สถิตในพระวิหารนั้นด้วยใครสาบานโดยอ้างสวรรค์ก็สาบานโดยอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นด้วยและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรับใช้เงียบเงียบซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ตอนที่พาคุณแม่ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราดิฉันสังเกตว่ามีหลายคนดูแลผู้อาศัยอยู่ที่นั่นและดิฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้พบเห็นคุณแมนนี่ดูเขาเหมือนเป็นคนใจร้ายแต่ปรากฏว่าตรงกันข้ามเพราะในแต่ละวันเขาจะช่วยป้อนอาหารกลางวันให้คุณแม่ของเขาโดยใช้ช้อนเล็กๆตักอาหารป้อนให้ทีละช้อนทีละช้อนดิฉันเชื่อว่าความรักความอดทนของเขานั้นช่วยหนุนใจคุณแม่ได้ยิ่งกว่าอาหารในจานซะอีกและยังสังเกตด้วยว่ามีผู้ช่วยพยาบาลที่ได้ค่าจ้างน้อยนิดแต่ว่าเขาแสดงความรักและดูแลเอาใจใส่คนชราที่ร่างกายอ่อนแอและช่วยตัวเองไม่ได้ซึ่งบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีบุคคลเหล่านี้คอยช่วยเขาอยู่ข่าวท้องถิ่นมักจะชอบกล่าวถึงวีรกรรมของผู้คนที่ทำงานใหญ่โตควรค่าแก่การยกย่องนับถือแต่มีหลายคนที่ให้บริการรับใช้คนรอบข้างอยู่เงียบๆวันแล้ววันเล่าแต่กลับไม่มีชื่อเสียงไม่เคยเป็นข่าวในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเลยดิฉันแน่ใจว่าพวกเขาแทบไม่คิดด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองมีความสำคัญยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ดิฉันเห็นจากการกระทำของพวกเขาว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระเยซูทรงสั่งสอนไว้แท้ที่จริงแล้วความซื่อสัตย์และการรับใช้อย่างมั่นคงและแข็งแรงทำให้พวกเขาคือผู้ที่พระเยซูทรงเรียกว่าผู้ที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านนั่นเองคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดเปิดตาข้าพระองค์ทั้งหลายให้เห็นบรรดาผู้ให้บริการรับใช้ด้วยความอดทนและดีงามขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนรู้แบบอย่างจากพวกเขาเพื่อจะได้ถ่อมใจรับใช้คนที่ได้พบเห็นทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่เอาใจใส่ดูแลคนชราข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าขอเพียงพระเจ้าทรงเห็นผลงานของข้าพเจ้าเท่านั้นก็พอใจแล้วผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องรับใช้เงียบเงียบคุณผู้ฟังครับผมจะขอทบทวนในพระวจนะธรรมที่เราได้อ่านผ่านไปอีกครั้งหนึ่งครับจะขออ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ11นะครับซึ่งมีความว่าคนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านย่อมต้องปรนิบัติท่านคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นมักจะมีคำสอนที่เป็นเหมือนค่านิยมที่ทวนกระแสของสังคมทวนกระแสของโลกนี้ที่เขาปฏิบัติกันใช่ไหมครับผู้เล็กน้อยก็จะต้องปรนิบัติผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะต้องมีอำนาจมีคำสั่งสั่งคนเล็กน้อยให้ปรนิบัติตัวเองนั่นเป็นความคิดความเข้าใจของทั่วไปในสังคมที่เราได้ยินที่เรารับรู้กันแบบนั้นแต่ในพระคำของพระเจ้าสอนว่า
ผู้ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ปรนิบัติพวกเราทั้งหลายนั่นผมอยากจะให้ข้อคิดของพระวจนะธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้ปรากฏและเป็นจริงในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้วางแบบอย่างเอาไว้พระองค์มาเพื่อที่จะปรนิบัติพวกเราทั้งหลายเพื่อที่จะช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของความผิดความบาปนะครับดังนั้นจึงสมควรที่เราทั้งหลายจะเรียนแบบอย่างจากพระองค์นะครับที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าควรจะมีหัวใจในการปฏิบัติรับใช้ดูแลและเอาใจใส่ลูกแกะพี่น้องที่อยู่รอบตัวเราครับคุณผู้ฟังครับที่คริสตจักรที่1เวียงพร้าวโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์นั้นอาสาสมัครก็ดีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงก็ได้ทำการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าโดยการเอาใจใส่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กๆซึ่งดูเหมือนจะเป็นผู้ที่เล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ้าอ้อมในการซักผ้ารีดผ้าในการทำอาหารในการล้างทำความสะอาดห้องน้ำในการทำทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆนั้นมีสวัสดิภาพที่ดีดูฟังครับเราจึงขอบคุณพระเจ้าว่าอย่างน้อยเราได้ทุ่มเททำตามที่พระเยซูได้ทรงสั่งไว้ให้เราได้กระทำนะครับและขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องและคุณผู้ฟังหลายท่านเห็นความสำคัญนี้และมีส่วนในการสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดโดยการอธิษฐานเผื่อและด้วยการถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ฟังและพี่น้องทุกท่านสืบไปครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับโปรดเข้ามาเติมใจข้าให้เต็มล้นด้วยความรักความอบอุ่นที่โลกนี้ไม่มีให้ข้าโปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็นว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไรขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัยให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระทัยของพระองค์ในความอ่อนแอของข้าจะมีพระกำลังของพระองค์ประกาศให้เห็นถึงพระคุณอันแสนจนลมหายใจสุดท้ายที่มีโปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรักและให้พระองค์อยู่เหนือกว่าความคิดหัวใจและ